สวัสดีค่ะวันนี้หนูมามีนี้ครอบครัวค่ะวันนี้จะมาทำน้ำซุปไข่ค่ะหรือว่าแกงจืดไข่หมูสับนะคะส่วนประกอบก็จะมีไข่ค่ะจะเป็นไข่ไก่นะคะใช้กี่ฟองก็ได้แล้วแต่จำนวนคนรับประทานนะคะวันนี้จะทำประมาณถ้วยกลางๆถ้วยนึงค่ะใช้ไข่ลูกเล็ก3ฟองค่ะเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะผงน้ำซุปค่ะผงยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่นิดหน่อยค่ะเพื่อให้น้ำซุปจะหวานขึ้นขึ้นใช่ค่ะพริกไทยค่ะแล้วเราจะนำพริกไทยไปใส่กับหมูนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าพริกไทยให้เข้ากันค่ะพอที่เข้าที่ใช้ให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำหมูลงไปในไข่เลยนะคะขออนุญาตคลุกเคล้าที่ไข่ก่อนนะคะค่ะได้ที่ไข่กับหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตีไข่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาหมูสับใส่ลงไปเลยค่ะตีให้เข้ากันค่ะเริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วนำก็เราก็นำไข่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะน้ำซุปเดือดค่ะน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วค่ะน้ำซุปเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ผงรสที่เตรียมไว้ค่ะเข้าไปนิดหน่อยใส่ทีละน้อยนะคะเราค่อยๆชิมค่ะรสชาติเอาตามที่เราต้องการน้ำซุปไม่ต้องให้เค็มมากนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ชิมค่ะจืดเลยค่ะแล้วก็ใส่หมดเลยแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวรอหมูสุกก็เสร็จแล้วค่ะหมูสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องไชยลงไปเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นำใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะ
เสร็จแล้วค่ะแกงจืดไข่ค่ะแกงจืดไข่หมูสับนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมขอบคุณค่ะ